สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไปตอนนี้คือกำลังจะทำเนี่ยไอ้คอไฟเตอร์เนี่ยทำสีอยู่แต่ปรากฏว่าเราอยากที่จะขาดอุปกรณ์บางอย่างซึ่งอุปกรณ์บางอย่างนั้นเคยซื้อมาแล้วแล้วก็ทำหายไปแล้วซื้อมาใหม่ๆเลยนะไอ้ตัวแบบไอ้ตัวแบบพวกแต้มเวเทอริงอ่ะคือไม่เคยเก็บอะไรที่มันดีๆเลยนะมากระน็อต okay. ไปที่ RCA ไปดูเพราะว่าไอ้ตัวบัตรพวกอะไรพวกเนี้ยเราซื้อไว้มานานแล้วตั้งแต่แรกๆเฮียเล่นกันพาแต่คือว่าไม่ได้ไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าพาทุกคนไปดูสยามธรรมย่าที่ RCA นะมีอะไรน่าเล่นกับพวกมันจะมีพวกสีนะใครอยู่แถวนะแล้วก็พวกเวเทอริงต่างๆแล้วก็พวกครีมนะไปอัปเดตกันดีกว่าพาทุกคนไปที่สยามธรรมย่า RCA ไปกัน yeah. ไปธรรมยะนะ RCA อยู่ใกล้ๆเฮียนะโอเคร้านไม่ได้ใหญ่แต่ของแน่นๆไปนี่เข้ามาแล้วมืดหน่อยนะครับผมโอ้โหวันนี้จะมาซื้ออะไรเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนนี่เป็นของโชว์ที่จะเป็นของใหม่อะไรประมาณนี้นี่สำหรับคนที่ชื่นชอบโมเดลอ่ะวันนี้นี่นี่มีก็อดแฮนด์ขายนี่นี่ก็อดแฮนด์เป็นครีมก็มีนะครีมตัดสีแดงก็มีนี่ 1,680 บาทเองทุกคนนะมีนี่ด้วยที่วางครีมนะเห็นไหมนะกระดาษทรายก็มีคือครีมก็อดแฮนด์ของเขามีหลายแบบนะเว้ยโอเคนี่เพียบรีโมทก็มีนะเดี๋ยวเรามาดูอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นโซนที่อะไรของเล่นแล้วก็นี่เป็นที่เราจะมาซื้อวันนี้ก็จะมีอันนี้ครับไอเวทเทอริงพวกเนี้ยเนี่ยซื้ออันนี้ดีกว่าสีขาวพวกนี้แล้วก็สีโทนดำโทนดำอันไหนวะอันนี้ก็ได้มั้งเออนะประมาณนี้แล้วก็มีเทปเทปอันนี้เฮียมีแล้วเดี๋ยวว่ากันไอ้พวกฟุตตี้นี่คีพวกครีมเนี่ยของธรรมย่าเนี่ยก็มีนะเห็นป่ะว้าวเนี่ยที่ครีมที่เฮียใช้อยู่ประจำก็เป็นเบอร์35กับ123โอเคนะก็จะมีก็อดแฮนด์นี่2,000บาทอันนี้1,600จริงๆเราก็เลือกให้มันใช้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับอันนี้มาดูอันนี้ดีกว่านี่อันนี้ก็ได้อันนี้นะเนี่ยไอ้แปรงอันนี้ดีมากนะครับปัดฝุ่นได้ดีที่จะมาซื้อมาซื้อนี่ผู้กันก็มีให้เลือกนะมีหัวเล็กๆหัวอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีพวกเนี้ยกระดาษทรายเยอะทุกคนอ่ะอันเนี้ยได้ใช้
เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยที่กันเนี่ยไม่รู้ซื้อไปก่อนนะครับผมเทปเนี่ยแล้วก็มีเทปแบบนี้หัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยคือจะได้ไม่ต้องรูดบ่อยๆเอาอีกแล้วช้อปปิ้งอีกแล้วเต็มมือแล้วเนี่ยแล้วก็มีพวกกาวเนี่ยเครื่องมือดูนะเครื่องมือที่เราเอามาใช้ประกอบมั่งพวกซีเมนต์พวกกาวมีหลายแบบนะแผ่นรองตัดกล่องเกิงอะไรก็มีหมดนี่อันนี้ถาดสีนะถ้ามาดูโซนนี้นี่ก็จะเป็นนี่กระดาษทรายก็แทนโอเคกระดาษทรายมาดูฝั่งนี้เนี่ยจะมีครีมมีอะไรเงี้ยเนี่ยจัดเซตลดราคาโอ้ยชุดนี้ 3,800 เลยเว้ยเยอะๆนะครับแล้วก็มีคู่มืออ่ะอุปกรณ์สำหรับใครที่อยากทำสีเนี่ยนี่อันนี้เท่นี่950บาทไอตัวที่พ่นนะทิ้งสีนี่ก็มีสยามธรรมยาไอบัตสปาแม็ก 4,000 บาทของธรรมยาก็มีนะแต่จริงๆแล้วเหมือนกันแล้วก็มีสีนี่เอาไว้แต้มเนี่ยอย่างเงี้ยแปะพ่นเนี่ยไอพ่นกันดั้มมาร์เกอร์นะครับผมนี่แบบนี้อุ้ยนะตัดเส้นนี่ปากกาตัดเส้น130บาทโอเคนะที่จับนี่ที่จับนี่ที่จับแอร์บัดประมาณนี้นะนี่แล้วก็เนี่ยขายเป็นเซตแบบนี้ก็มีนะครับปากกาแต้มจุดๆแว่นแผ่นรองตัดนะมีนะถ้าดูจริงๆคือวันนี้เรามาดูอุปกรณ์สีอ่ะวนมานี่สีเนี่ยของธรรมิยาหมดเลยจะเป็นสี TS นะตระกูล TS นะสีสเปรย์นะแล้วก็สีเนี่ยอินิเมลไอ้สีสีน้ำมันอันนี้สีขาวก็ผสมใช้ X20 ก็ได้นะแล้วก็พันธุ์ลายนี่ X20 ก็จะเป็นขวดเล็กๆแบบนี้แล้วเป็นขวดใหญ่แบบนี้ก็มีนะนี่พันธุ์ลายสีดำอันนี้สีน้ำตาลสีเทานะอันนี้อะไรดาร์กบราวน์น้ำตาลเข้มอันนี้ไลท์เกย์เทาอ่อนอันนี้พิงค์ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่พิงค์บราวน์นะอันนี้อะไรอ่ะออเรนจ์บราวน์ดีฟบราวน์นะแล้วก็ดาร์กบราวน์โอ้โหสีจริงๆอ่ะบราวน์ทั้งนั้นตัดเส้นอ่ะใช้สีเยอะมากคือมันมีสีให้เลือกเยอะอ่ะจริงๆส่วนใหญ่เราใช้แค่สีดำกับสีเทาเนี่ยซูเปอร์สตรองเนี่ยมาร์คฟิตสตรองนะทำย่าซีเมนต์ ABS ก็คือกาวของ ABS อันนี้ก็เป็นพวกซีเมนต์ไอ้เขาเรียกว่าอะไรกาวเนี่ยซีเมนต์เนี่ยแล้วก็เป็นกาวเหมือนกันแต่คือว่ากลิ่นส้มงงเลยนะแล้วก็เป็นสีนี่สีกระป๋องเนี่ยแล้วก็มีเวทเทอริงนี่เวทเทอริงมาสเตอร์ก็จะเป็นสีพวกนี้ที่เราใช้ทำคราบมันมีหมดเลยเนี่ยอันนี้คือสีพวกนี้ก็จะเป็นทำเป็นพวกดินไงเนี่ยให้ตรงสีนะแล้วก็ผสมกับอะไรผสมกับจริงๆมันจะมีขวดของมันจำไม่ได้หาไม่เจอนะหาไม่เจอมันจะมีอยู่ของอันเนี้ยทำเป็นตัวทำละลาย okay. นะนี่ก็มีอันนี้อีกนี่ปั๊มพวกปั๊มพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่8,200นี่ปั๊มลมพร้อมแอร์บัดไหมน่าจะใช่ที่วางมีแอร์บัดมีอะไรเงี้ยเยอะนี่เนี่ยทำสีสุดยอดนี่รถรางก็มีเยอะนะครับที่นี่นี่เนี่ยรถรางมีเยอะประมาณนี้อ่ะวนมาดูกันดีกว่าแล้วส่วนใหญ่ถ้าคนที่ชอบทำสีโมเดลก็จะมีอยู่แต่คือว่านี่เป็นรถบังคับ
เนี่ยลายเส้นเพียบเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ย TT02 เป็นรถแล้วก็มีมอเตอร์อันนี้ขับ C อะไรเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น TT แต่ถ้าเกิดจะเป็นพวกเนี่ยพวกรถบักกี้ก็มีนะรถเขาเรียกว่าอะไรอะลันเชอร์เป็นวิลลี่หัวลากหัวลากก็มีเห็นไหมนี่เพียบเพียบเลยเพียบเลยนะประมาณนี้คือจริงๆแล้วสินค้าธรรมยามีเยอะรถรางก็มีรถรางนี่คือเราเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับผมอันนี้เดี๋ยววางไว้นี้ก่อนเราไปดูอันนี้ดีกว่าทุกคนมันมีโมเดลเรามาดูโมเดลก่อนดีกว่าโมเดลอยู่ชั้น2นะครับผมโอเคพาทุกคนมาดูนี่ครับก็จะมีเนี่ยเพียบเลยอันนี้เป็นบอดี้รถบังคับโอเคนี่ทหารแนวทหารนะครับแล้วก็พวกหัวลากเห็นไหมบัลเลอร์เลยนี่มีมอเตอร์ไซค์2008ดูนี่ดีครับนี่ Master Work Collection 5,300 อย่างสวยอันนี้ซื้อไปเป็นของขวัญได้ไหมแมคคารินดูดิสวยปะสวยพี่อย่างสวยนี่มีเยอะมีหลายอย่างมีคลาสสิกมีอะไรเงี้ยแล้วก็ยางรถบังคับนะอันนี้ก็จะเป็นทุกบอดี้เป็นบอดี้ใสๆเหมือนกันนะฮะเราต้องไปทำสีเองโอเคแล้วก็เป็นพวกมอไซค์เนี่ยหัวลากนี่ดูอันนี้เป็นเรือนี่เห็นไหมคีนูนะข้างในมันก็จะเป็นเอาไปประกอบแล้วก็ทำสีเองนี่เยอะมากรถถังรถจี๊ปเรือเฮลิคอปเตอร์เยอะมากนะฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ล้อกระทะของรถบังคับนี่ครับนี่สีจูนนี่นี่ถ้าใครอยากแบบทำสีอ่ะรายละเอียดเยอะๆก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่วีสเปคฮะ32ป่ะ no นี่โอ้โหสวยแล้วก็เป็นพวกเนี่ยลำใหญ่ๆเนี่ย P51D Mustang อย่างเงี้ยเอาไปทำสีสวยแต่คือว่าต้องมีเทคนิคนิดนึงนะครับ เยอะๆใครชอบก็ลองดูปะพาทุกคนมาประมาณนี้เดี๋ยวไปดูว่าเฮียจะได้อะไรบ้างไปดีกว่าปะ A few moments later มาสรุปวันนี้เราได้อะไรบ้างสติ๊กเกอร์1แผ่นที่การพ่นนะครับผมแล้วก็กระดาษกาวแล้วก็เวทเทอริงมาสเตอร์2ตลับนะเป็น D กับ F นะครับผม okay. นะเดี๋ยวต้องไปดูว่ายังไงไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเสียตังค์จะได้สบายใจไป Let's go คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายใครอยากมาสยามธรรมยานที่ RCA นะครับผมติดอยู่ถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บน่าจะเจอ S&Pถ่ายที่จอดเลยอยู่ตรงนี้นะผมไปแล้วครับสวัสดีครับ